สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับในเกม Undecember นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าประตูเข้าไปเจอกับบอสของ Act ที่10นะครับตัวที่ยากที่สุดนะครับในตอนนี้ก็คือ Unstable Serpent นั่นเองนะครับหรือว่างูในร่างที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองซึ่งมันก็เปรียบได้ว่าเป็นเทพเจ้าแบบเทพมารละกันของในเรื่องนะครับโอเคก็อันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับตัวละครเดิมนะครับเจ้าอเลนนะครับตัวเป็นธนูสายหลบนะครับเป็นสายแบบว่าสายเซนทรีนะครับหรือว่าหน้าไม้กลนั่นเองนะครับวางป้อมปืนหน้าไม้กลนะก็เล่นหลบรั้วนะครับบอกเลยว่าก็มาทางสายยากนะครับเป็นสายที่ทำของได้ยากนะครับเพราะว่าต้องใช้ออปชันพิเศษเยอะนะครับไม่เชิงเยอะหรอกแต่ว่ามันมีแค่หลบได้กับหลบไม่ได้ด้วยหรอกปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้โอกาสหลบเยอะที่สุดนะครับประมาณนี้พร้อมกับป้องกันสเตตัสป้องกันท่านะครับซึ่งเป็นการโจมตีแบบเควอสนะครับที่บอสตัวนี้จะทำแบบหนักๆจุกๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมีเลือดที่มากพอที่จะรอดจากวันหินได้นะครับก็โจทย์หลายอย่างนะครับก็ตอนนี้ครับเราก็รวมๆทำการเควอสได้ประมาณ101นะครับถ้าเกิดว่ากดยาเนี่ยก็เป็น 74% เกือบ75เลยเกือบแม็กนะครับเนี่ยอย่าเห็นว่าตัน75นะถ้ากดยาฟรี74นะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูการสู้บอสกันเลยนะครับว่าเรามีแนวคิดอะไรบ้างนะครับเวลาที่สู้มีไอเดียอะไรสำหรับสายหน้าไม้กลนะครับบ้างนะข้อดีของป้อมคือป้อมครับป้อมมันจะอัตโนบอสนะครับนี่ผมก็เตรียมยาก็คือยาตีไวนะครับด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นยาการเคออสนะครับเดี๋ยวกดสู้เลยนะครับลองไปดูเลยผมอาจจะมีการใช้ยานะครับผมอาจจะมีการผมอาจจะมีการใช้แบบใช้ใบคืนชีพบ้างนะครับเพราะว่าบอสมันยากจริงนะครับแล้วก็ผู้เล่นทั่วไปเวลาเล่นผมคิดว่าการที่เราแบบใช้ใบคืนชีพบ้างมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นะครับทีบอสตัวนี้นะครับเราต้องพยายามพบเหยื่อตายนะครับเมื่อกี้โชคดีหลบได้นะครับบอสมันโกเราพอดีผมว่ามันโกป้อมนะต้องดูทิศหน้าบอสดีๆด้วยนะครับบางทีโอ้ยเหมือนจะทุบเราเนี่ยครับถ้ารู้สึกว่าหลบไม่ได้เนี่ยถ้าน่ากลัวที่สุดในท่าเนี่ยถ้าล็อกขาปุ๊บเนี่ยมันท่าที่หลบยากนะครับแล้วก็แรงมากครับแต่ข้อดีคือมันจะมีแบบสัญญาณเตือนเราก่อนนะครับจากเสียงนะโอเคท่าอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็หลบเอาแต่ว่าท่านี้หลบยากหน่อยนะต้องไปหลบข้างหลังท่านี้ดูดมาทุบเป็นกายภาพนะครับแล้วสตันด้วยนะครับก็ถ้าโดนดูดต้องรู้ตัวไวนะครับรู้ตัวไวกำหนดรู้อันนี้ถ้าพุ่งวิ่งตามครับวิ่งไล่ตามเราแค่หนีครับหนีแบบทำระยะออกมาครับแล้ววางป้อมเรื่อยๆนะครับจะหยุดนะครับวางป้อมเมื่อไหร่ดาเมจหายนะครับแล้วก็ไม่มีใครล่อตีนบอสให้ด้วยนะครับโอเคนี้เราก็ถ้าเรารู้ว่าเราเข้ามุมกับมันแล้วเราเสียเปรียบครับเพราะว่าเราจะหามุมสู้ยากเราก็อย่าไปสู้ครับแล้วก็เนี่ยพยายามอย่าอยู่ห่างบอสมากนะเราต้องอยู่ใกล้ๆมันอันนี้บอสอโกป้อมปืนข้างๆนะต้อมปืนข้างๆเลยกันไลนะครับโอ้ป้อมเราจะอยู่รอดไม่รอดไม่รู้นะครับเนี่ยพยายามเล่นแบบรอบๆตัวบอสนะครับจะอยู่ห่างมากเราจะได้เห็นว่ามันทำอะไรนี้เฟส2ครับเฟส2มันจะเราต้องตีดับทำดาเมจให้ทันนะครับก่อนที่โลกมันจะระเบิดนะครับต้องวางป้อมแบบวางเรื่อยๆเลยวางเรื่อยๆโอเคเกาะมันแตกนะครับถ้าเกาะมันแตกไม่ทันนะทำดาเมจไม่ทันเมื่อไหร่จะบังคับตายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเองแล้วนะครับว่าเราจะเลือกคืนชีพหรือเปล่าเฟสนี้ไม่ค่อยต่างจากอันแรกครับยกเว้นสกิลมันหลบยากขึ้นนิดนึงนะครับต่างสกิลแล้วก็มีพวกเทนเตอร์เคิลนะครับคอยทุบเราแล้วก็ดิสแทรกความสนใจของเราออกไปนะครับเราก็เคลียร์บ้างไอ้เหี้ยแต่บางทีมันก็เยอะไปนะครับบางท่าก็หลบเท่าที่หลบได้อะแต่ว่าอะไรวะเนี่ยโอเคเมื่อกี้เหมือนจะโดนท่าชาร์จทุบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้คืนชีพเลยนะเพราะว่าท่าเมื่อกี้มันหลบยากมากๆนะครับการที่เราจะใช้ใบสักกี่รอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราหลบได้หรือไม่นะเนี่ยอย่างนี้หลบยากแล้วก็วิ่งออกไปไกลนะครับยอมโดนกายภาพที่มันโอกาสหลบเยอะกว่าดีกว่านะประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเป็นที่เหลือนะครับเหมือนเดิมเลยครับมีแค่เทนเนอร์เคลื่อนเยอะขึ้นกับบางท่านะครับหลบยากที่ในท่าเนี่ยหลบยากขึ้นนะครับอันนี้คือกูชิบหายละเออโอ้โหเห็นปะแม่งทุบทีเหี้ยถ้าหลบไม่ได้คือแบบขึ้นจอเย็ดแม่ใครจะหลบได้ก็ถักยิงนะครับก็ถักยิงเออกูอัดเดียวเลยโอ้ยโอ้โหทุบนะมันทุบเห็นปะกายภาพ2008นะครับไม่รอดนี่ผมพลาดตายโง่นะครับผมกระโดดออกไม่ทันนะครับ
ขออนุญาตขออนุญาตดูเลยตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะมีใช้ใบคืนชีพบ้างนะมีใช้บ้างนะแล้วก็ทำอะไรวะโอเคมันใช้ท่ามันใช้ท่านี้มันใช้ท่านี้เราหลบไปวางป้อมไปวางหลบไปเข้าไปตอนนี้ครับมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะตายแล้วอีกใจเดียวอีกใจเดียวเฮ้ยเนี่ยครับถ้าเรามองไม่เห็นตัวแล้วเรารู้ว่ามันใช้ท่าล็อกขาแล้วครับหลบเลยนะโอเคเฟสสามแล้วเฟสสามนะครับไม่มีอะไรมากครับวางป้อมเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนระหว่างสับเฟสที่หูชิบหายแล้วป้อมแตกไว้วะป้อมแตกไว้วะป้อมแตกไว้วะมีโอกาสตายสูงครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราตายตอนนี้นะครับก็กดฟื้นมากดฟื้นมานะครับไม่ยากพยายามกดฟื้นมาทันทีนะครับเดี๋ยวเราเลือกเนี่ยเกาะมันเหลืออีกนิดนึงเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการบีบอสตัวสุดท้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้ของคืนชีพบ้างนะเพราะมันยากจริงนะแล้วก็บางช็อตคือแบบว่าเราไม่อยากไปเริ่มใหม่เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็อาจจะพูดรัวๆลนๆโลกๆหน่อยนะเพราะว่าบอสแม่งท่าหลบยากบางทีผมก็หลบพลาดเพราะควายเองครับบางทีท่าหลบมันก็ช่วยเรานะครับท่าหลบก็คือจากท่าที่จะไม่รอดก็คือรอดมาเลยนะครับก็มีแค่โดนกับไม่โดนนะครับเนี่ยเห็นปะโอกาสก็ 50% นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอสตัวที่ยากที่สุดนะครับผมก็ผ่านด้วยเลเวล58นะครับของก็ประมาณนี้นะโอเคก็อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดของให้ดูนะครับว่าผมใส่ของอะไรบ้างนะครับของก็จะประมาณนี้นะครับพวกของยูนิคไม่ต้องห่วงครับคืออันเนี้ยผมเล่นแบบเป็นสายเติมก็จริงแต่ของทุกชิ้นที่ผมใช้นะครับมูลค่ามันถูกมากนะครับคือถูกจัดๆอันธนูอ่ะผมประมูลมาไม่เกิน20ประมาณ10-20รูบี้นะครับเพราะว่าเป็นธนูแบบที่สายที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะมันก็ไม่ได้ฮิตหมวกอันนี้นะครับก็ประมูลมาถูกอีกเหมือนกันแล้วประมาณ10-20อ่ะถ้าเราไปบิดสู้นะครับแต่ถ้าเราตัดจบก็จะอยู่ที่50อย่างเงี้ยบางคนอาจจะเห็นแบบบางทีมีขาย100นึงบ้างแต่ช่างมันนะครับมันไม่ใช่ของที่ฮิตฮอตอะไรแต่เป็นของจําเป็นสําหรับสายป้อมปืนนะครับสเตตัสดีมากนะเห็นปะมันได้ค่าหลบหลีกที่เยอะพอสมควรนะครับได้ค่าแม็ก HP เพิ่มขึ้นแล้วต้านทานเคออสครับดีมากๆนะครับแล้วก็ทำให้หน้าไม้เราเก่งขึ้นมากๆแล้วก็มีสกิลเสริมให้หน้าไม้ด้วยเป็นเอฟเฟคเสริมนะครับดีมากโอเคที่เหลือนะครับเป็นของที่หาได้ทั่วไปนะครับดรอปได้แล้วก็ไปรีออฟเอานะครับขึ้นอยู่กับดวงถ้าดวงไม่มีก็คือก็ใช้เงินซื้อของรีออฟมาอัดสู้นะครับอาจจะมีของบางชิ้นนะครับที่ผมไปประมูลซื้อจากผู้เล่นคนอื่นบ้างนะครับเพราะว่าบางทีผมแบบอยากได้จริงๆนะครับผมก็ไปประมูลซื้อมานะครับซึ่งมันไม่แพงตอนที่ผมประมูลผมบอกเลยว่าผมได้ชิ้นนึงอะมา10-20ไม่เกิน50บางชิ้นผมรีบมากผมกดตัดจบ50อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นเสื้อตัวนี้ครับออฟดีผมอยากได้ออฟตันเคออสครับจริงๆมันมีเสื้อยูนิคอีกอันนึงที่ใช้แทนได้นะเป็นสายหลบเหมือนกันได้หลบประมาณ 1,500 นะครับแต่ว่าออฟที่แบบผมอยากได้ออฟสุดๆไงแบบตันๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็มีคนขาย10-20บ้าง50บ้างนะครับบางคนก็ขายเป็น100ก็มีแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับแต่นี่คือผมได้เสื้อตัวนี้มาเนี่ยผมมารีออฟทำนู่นทำนี่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากกว่ามันดีกว่าคือได้แม็กแคปพีหลบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเรื่องหลบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆชุดในอุดมคติของสายหลบนะครับคือต้องมีทั้งหลบที่เป็นตัวเลขครับหลบเปอร์เซ็นต์แล้วต้องแบบรวมกันให้ได้เยอะๆนะครับเนี่ยเสื้อจริงๆผมคิดว่าไอเดียลที่ประมาณเทียร์23คนที่ประมาณ 1,500 นะซึ่งไอชุดเคออสนั้นน่ะเสื้อนั้นน่ะมันจะเป็นมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 นะครับได้หลบเยอะแต่นี้ผมเลือกอันนี้เพราะว่าอย่างแรกคือการเคออสเยอะมากนะครับคือ21+13=34เยอะมากๆนะแล้วก็การสายฟ้าการพิษนะครับเยอะการพลาดมันเยอะก็เลยดีแล้วก็ได้แม็กเคปีนะครับเราจะได้มีโอกาสรอดจากการตายนะครับแล้วก็หลบ 10% นะครับนี่คือผมรีออฟได้แค่นี้จริงๆว่านี่คือสุดๆแล้วนะครับแล้วก็มีหลบโดนล็อกขาด้วยนะครับ 30% ก็ถือว่าเนี่ยผมแบบทำดีที่สุดแล้วคือเติมตังค์เพื่อจะกดรีออฟอ่ะแม่งยากมากเว้ยการที่เราจะได้ออฟสวยๆเรียกต้องการนะครับนะโอเคต่อไปนะครับถุงมืออันนี้ดรอปเองนะครับแล้วก็ออฟเองก็กว่าจะได้ออฟขนาดนี้ก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับจริงๆมันจะมีถุงมืออีกอันที่เป็นถุงมืออยู่นี้นะเป็นถุงมือเลเวลต่ำนะครับค่าหลบน้อยแต่ข้อดีคือมันได้ตีทำให้หน้าไม้แรงนะครับแต่นี่ผมต้องการต้านเคออสเห็นปะผมพยายามเนี่ยกว่าจะได้สามโรในตำนานแบบคือหลบตัวเลขหลบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านเคออสเนี่ยยากมากนะครับเสียตังค์เยอะบางทีแบบผมก็อาจจะไปเริ่มตั้งแต่ออฟแบบออฟสีฟ้าอะไรเงี้ยขึ้นมาบิ้วขึ้นมาเรื่อยๆเงี้ยแล้วค่อยอัพสีทองอะไรเงี้ยนะ
เอาโอเครองเท้านี่ผมไปซื้อจากคนอื่นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นรองเท้าเทียร์24แล้วก็เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะก็คือค่าพื้นฐานนะค่าหลบอยู่พื้นฐานในไอเทมมันจะเยอะนะครับก็ไปหามาได้นะครับแล้วก็ออฟเองนะครับคือที่ได้ถูกอะไม่มีอะไรเว้ยได้ถูกคือกูซื้อของเหลือเขามานะครับแล้วก็มาออฟเองนะครับซึ่งออฟเองเนี่ยก็แล้วแต่ดวงถ้าไม่มีดวงก็อาจจะใช้พลังเงินหรือว่าใช้ขยันฟาร์มอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับก็หลักๆนะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็สำคัญเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งเราต้องแบบเดินจู๊กเดินหลบเดินอะไรเยอะนะครับก็โอเคนะครับต้านทานเคออสสำคัญนะครับก็ผมก็รีได้ประมาณนี้ครับแล้วก็หลบอีกเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบก็ตามมันจะมีรองเท้าอีกคู่นะเป็นรองเท้ายูนี้ที่การเคออสเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ในตลาดมีแต่คนขายแพงครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแพงแต่มันเป็นรองเท้าที่ได้ค่าหลบเยอะมากๆเว้ยแล้วเป็นรองเท้าที่โหดมากสำหรับสายหลบนะแต่คนขายกันแพงมากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ได้การเคออสผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยทำเองแม่งเลยนะครับซองธนูอันนี้ผมก็หามาเองนะครับก็กว่าจะหาได้นะครับแต่ไอออฟเสริมเนี่ยมันเป็นนึกออกไหมคนไม่ค่อยเล่นน่ะคนไม่ค่อยเล่นสายป้อมปืนหน้าไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหาออฟเสริมได้ไม่ยากนะครับแล้วเราก็มาออฟเองนะครับกว่าจะออฟได้ขนาดนี้ก็หนักอยู่ครับก็ต้านเคออสได้แม็กเอฟพีอะไรเงี้ยและต้านฮันพีทด้วยนะครับส่วนออฟสุดท้ายคืออัดเพิ่มครับแต่แม่งไร้สาระนะครับไม่ต้องสนใจอันนี้สร้อยนะครับเน้นหน้าไม้แรงนะครับเอาแบบสุดๆนะครับจริงๆก็ได้เท่านี้แหละนะก็คือเน้นหน้าไม้แรงนะครับเนี่ยออกเจาะแรงๆเลยยิงแรงๆนะครับแล้วก็บวกพวกค่าต่างๆนะครับอันที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรลดความเสียหายที่หน้าไม้ได้รับจะได้หน้าไม้จะได้ไม่โดนวัดผิดนะครับจากบางท่าเข็มขัดนะครับผมไม่ได้ใช้เข็มขัดกันหน้าไม้นะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องกันชีวิตตัวเองไม่ให้ตายก่อนนะครับไอเดียลคือเข็มขัดพลังบวกเลือดนะครับแล้วก็ออฟเลือดเป็นตัวเลขแล้วออฟเลือดเปอร์เซ็นต์นะแต่ที่ผมรีมาเยอะมากแล้วผมไม่ได้เลือดเปอร์เซ็นต์สักทีผมก็เลยยอมแพ้แล้วครับเอาเลือดปกติก็ได้ครับก็เลยรีเท่านี้นะครับแค่ 2,000 ไม่เยอะนะครับเลเวลก็ไม่เยอะด้วยแล้วค่าไอ้สเต็งผมก็ไม่ได้อัพเยอะนะก็เลยแบบที่ดีก็คืออ่ะค่าพลังชีวิตแล้วก็กันท่าหรือกันไฟเนาะไม่มีอะไรส่วนแหวนทั้ง2อันนะครับเป็นแหวนที่เน้นหน้าไม้หมดเลยนะครับก็อาจจะมีค่าสถานะมาบ้างนะครับแล้วก็ต้านสถานะเนี่ยไอ้ต้านธาตุหน้าไม้อะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการบิ้วตัวละครก็จริงๆถ้าเป็นมูลค่าของผมหมดไม่เยอะครับแต่ผมไปหมดเยอะตอนที่ออฟเฉยๆซึ่งมันไม่จำเป็นนะครับมันหลักๆก็คือผมก็คิดว่าทุกบิ้วนะทุกบิ้วถ้าเราบิ้วมาดีพออ่ะผมคิดว่าเราสู้บอสตัวสุดท้ายนี้ได้เว้ยประมาณนี้แหละก็เป็นบอสที่ยากครับอาจจะต้องใช้ใบเกิดบ้างต้องมีสเต็ปแล้วก็เรียนรู้จากการตายหลายรอบนะแต่เพราะว่าเราตายเยอะๆแล้วเราเริ่มเรียนรู้เยอะๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเราควรจะสู้กับมันด้วยเทคนิคแบบไหนนะครับยืนห่างระยะไหนเล่นแบบไหนดีประมาณนี้นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับบิ้วเซนทรีนะครับก็คือบิ้วหน้าไม้กลนะครับเอาไปสู้กับบอสนะครับในช่วงเลเวลปกติที่เราจะถึงเวลาบอสอันนี้จริงๆผมถึงบอสตอนเลเวล55นะครับแต่ตายยับๆเลยก็เลยไปทำของมาใหม่นะครับเป็นสาเหตุของการหัวร้อนด้วยส่วนหนึ่งนะก็ผมก็ไปฟาร์มเลเวลมาฟาร์มของมาจนถึงเลเวล58นะครับซึ่งถ้าผมเลเวล59มันจะดีขึ้นมาตรงที่ผมอัพสกิลได้เพิ่มนะครับ DPS มันก็จะเพิ่มขึ้นมานี่ DPS หน้าไม้ผมอะหล่นลงมาเหลือ 31,000 นะครับจากการใช้ของแบบนี้วาง3อันก็ 93,000 ประมาณนี้นะครับ DPS คือผมเน้นหน้าไม้มากๆนะครับสกิลอื่นไม่มีอะไรเลยครับผมใช้แค่หลบกับหน้าไม้อะบัฟอันนี้คือเป็นบัฟอนาคตนะคือถ้าอนาคตเราปลดโซดิแอคได้มันจะสามารถโอนบัฟสกิลอะไปให้หน้าไม้ได้ด้วยจากโซดิแอคเลเวลสูงๆแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับผมก็แค่เตรียมมาก่อนนะครับผสมหานู่นหานี่ไว้ก่อนก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบอสตัวสุดท้ายนะครับ unstable serpent หรืองูร่างไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งมันก็หมายถึงเป็นงูเนี่ยก็เหมือนเป็นเทพมารของเกมนี้นะครับเป็นเทพฝั่งชั่วนะครับฝั่งชั่วร้ายนะโอเคแล้วพอเราฆ่าผ่านแอคซิสนะครับพอเราส่งเควสอะไรเรื่อยๆเนี่ยแนะนำว่าเราควรจะใช้บิ้วรีแล้วก็มาปรับเป็นบิ้วที่เราจะใช้ไปยาวๆนะเพราะว่าหลังจากที่เราส่งเควสจบ exit แล้วเนี่ยมันจะเสียเงินในการรีค่าโซดิแอคแล้วก็สเตตัสต่างๆนะครับโอเคก็พอเราจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแรปอัพสรุปเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งว่าเป็นไงต่อจบเอพิโซดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้า
พาเรามาที่เมืองใหม่ซึ่งอันนี้เป็นเมืองแบบเป็นเมืองหน้าด่านของเรารูนฮันเตอร์มากมายนะครับในการล่าสมบัติอะไรนี่หลังจากที่เราขับไล่ภัยพิบัติระดับงูออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคอนเทนต์ของเมืองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่ากันอีกในอีกคลิปแยกนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเอาบิวสายหน้าไม้กลนะครับไปสู้กับบอสลาดบอสนะครับแอคที่10นะครับเอพิโซดที่2 Unstable Serpent ของเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นมุมมองมากขึ้นในการต่อสู้กับบอสตัวนี้นะครับนอกจากบิวยอดนิยมอย่าง Toxic Flame นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสู้แล้วก็การเล่นแล้วก็การพัฒนาตัวละครนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ